สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Rock You นะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ฟิลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเพลง Bulls in the Bronx ของวง Pierce the Veil นะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับเราต้องจูนกีตาร์ลงก่อนนะครับเริ่มจากสาย6นะครับเป็น C sharpต่อด้วยสาย5นี่เป็น F sharp ครับสายที่4คือ B ครับสายที่3คือ E นะครับสายที่2คือ G sharp นะครับแล้วก็สายที่1เป็น C sharp นะครับนะฮะโอเคทีนี้สำหรับท่อนหลักเพลงนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยการเล่นสายเปิดนะครับสายที่6เปิดนะครับต่อด้วยการสไลด์จากเฟรตที่5สาย5มาเฟรตที่7นะครับแล้วก็มาเฟรตที่8สาย6นะครับนะครับต่อด้วยสายเปิดนะครับสายที่6เปิดก็เฟรตที่5สาย6นะครับแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเล่นเฟรตที่8สาย6นะครับครับพาร์ทที่2นะครับเราจะเริ่มด้วยสาย6เหมือนเดิมนะครับเล่นเปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราจะสไลด์จากเฟรตที่3ไปเฟรตที่5แทนนะครับบนสาย5นะครับแล้วก็เล่นเฟรตที่7สาย6นะครับนี่นะครับตามด้วยเปิดสายนะครับสายที่6แล้วก็เฟรตที่4ครับแล้วก็เฟรตที่7ทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังดู2พาร์ทรวมกันนะครับครับทีนี้ลองมาฟังดูความเร็วปกติกันดูนะครับบ้างครับกับเพลง Bulls in the Bronx ของ Pierce the Veil นะครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับพบกับ Rock You ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ผมอาจารย์ฟิลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ